สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Morning Well นะคะในเช้าวันศุกร์ที่4ธันวาคม2563ก่อนจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวนะคะคือวันที่5 6และ7ธันวาคมนะคะซึ่งถ้าสัปดาห์หน้าใครลา2วันเนี่ยนะคะก็จะได้วันหยุดทั้งหมด9วันค่ะแต่เหตุการณ์นี้นะคะถ้าเป็นช่วงเวลาปกติหลายคนคงจองตั๋วไปเที่ยวกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดแต่สถานการณ์ณวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าหลายคนกังวลค่ะเนื่องจากว่าโควิด-19 นะคะที่เข้ามายังประเทศไทยผ่านทางคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเดินทางจากช่องทางธรรมชาติที่ประเทศเมียนมาเนี่ยก็ถือว่าสร้างความกังวลใจไม่น้อยวันนี้เราจะมาเกาะติดประเด็นนี้กันนะคะอยู่กับเฟิร์นค่ะศิรัทยาอิสระภักดีพร้อมทีมงานทุกคนทักทายคุณผู้ชมทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ที่ฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ด้วยนะคะวันนี้เรามาเกาะติดกันก่อนนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้จำกันได้ไหมคะเรารายงานกันไปแล้วนะคะว่ามี10คนที่ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สร้างความกังวลใจให้กับบ้านเราเกี่ยวกับการระบาดระลอก2นะคะซึ่ง10คนนี้ล้วนเดินทางมาจากเมียนมาบ้างไปเชียงรายบ้างอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่พะเยาและอีก1คนอยู่กรุงเทพมหานคร10คนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันก่อนซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูจะพบว่าในความเป็นจริงแล้ววันที่2ธันวาคมเนี่ยทางด้านของศบครายงานผู้ติดเชื้อใหม่18คนเมื่อวานนี้รายงานผู้ติดเชื้อใหม่13คนนะคะแต่ที่น่าสนใจคือที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพราะว่า10คนก่อนหน้านี้นะคะแม้ว่าจะมีการตรวจผู้ติดผู้มีความเสี่ยงทั้งเสี่ยงต่ำแล้วก็เสี่ยงสูงรวมกันเนี่ยร่วม700คนเลยนะคะแต่ที่น่าสนใจกว่าคือตอนนี้มีคนที่ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วจากคนที่เดินทางมาทางช่องทางธรรมชาติก็คือเพื่อนของเขานั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงประเด็นนี้กันนะคะเริ่มต้นกันก่อน4คนนี้คือใคร4คนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีการระบุว่าเพิ่งยืนยันผลการติดเชื้อนะคะ3คนนี้นะคะคือผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยเดินทางตามช่องทางปกตินะคะก็คือเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ลักลอบเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติแต่อย่างใดแต่3คนนี้ยังไม่มีไทม์ไลน์ออกมานะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาโฟกัสคนที่4ค่ะซึ่งเป็นชายอายุ28ปีนะคะคนนี้มีความน่าสนใจเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งนะคะกับคนที่มีการติดเชื้อจากช่องทางธรรมชาติเข้ามาจังหวัดเชียงรายเนื่องจากเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่3สาวก่อนหน้านี้เนี่ยไปเข้าพักนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอย่างไรก็ตาม4คนนี้ความน่าสนใจคือเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนั้นเลยดังนั้นเชียงรายตอนนี้มีผู้ป่วยยืนยันแล้วเพิ่มขึ้น4คนด้วยกันมาดูผู้ชายคนนี้กันดีกว่านะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ย4คนนี้ที่อยู่จังหวัดเชียงรายถ้าโฟกัสเฉพาะชายอายุ28ปีสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยนะคะมาเจอกับเพื่อนๆที่เดินทางมาจากเมียนมาในวันที่28พฤศจิกายนคือเขาเนี่ยอยู่ที่เชียงรายอยู่แล้วเพื่อนเดินทางมา3คนมาพักค้างคืนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะก็คือไปที่ฟาร์มเฟสติวัลที่ไร่บุญรอดจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้แหละที่หลายคนต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าเราอยู่ในสถานที่นั้นในวันนั้นและนอกจากนั้นยังไปเที่ยวต่อสถานบันเทิงด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปเชียงใหม่คือไปเชียงรายแล้วก็ข้ามไปเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อนกลุ่มเดิมคือ3คนที่ติดไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็กินเที่ยวด้วยกันจนกระทั่งวันที่1ธันวาคมกลับมาเชียงรายอีกรอบนึงค่ะแต่ครั้งนี้โดยสารรถประจำทางกลับมานะคะแล้วก็ยังไปทำงานตามปกติที่ร้านอาหารแล้ววันที่2ธันวาคมพอทราบข่าวว่าเพื่อนทั้ง3คนที่มากินมาดื่มมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยติดโควิด-19 หรือว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็พบว่าตัวเองติดเชื้อในท้ายที่สุดนะคะนั่นก็เลยเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคนกลุ่มนี้นะคะสำหรับเรื่องราวนี้เองวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวในเชียงรายเป็นอย่างไรบ้าง นะคะกับทางด้านของภาคธุรกิจนะคะรวมถึงมุมของการคาดการณ์ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมสักหน่อยละกันสำหรับใครที่มีคำถามตลอดทั้งรายการนะคะหรือว่าหลังจากที่จบรายการไปแล้วก็ตามนะคะทีมงานเนี่ยได้ขึ้นคำถามไว้นะคะที่ทางเพจของ The Standard Bell พินไว้ด้านบนเลยปักหมุดไว้เรียบร้อยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะลองไปใส่คำถามที่อยากรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจหรือว่าการลงทุนนะคะเดี๋ยวเรามีเพจให้
ซึ่งคำถามเหล่านี้เองถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะส่งคำถามมาได้นะคะเราเองก็พร้อมนะคะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะไม่แน่ใจเพลทพร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นอื่นเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตเดินลงไปแล้วกันขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้เราจะมีการแจกหนังสือด้วยนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากทีเดียวนะคะในก่อนที่เราแจกก่อนหน้านี้คือโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์บิลแคมเบลนะคะเขาเป็นคนที่สอนแล้วก็เป็นโค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูงของโลกหลายคนทั้งสตีฟจ็อบส์เองนะคะที่ต้องเดินคุยกับบิลแคมเบลทุกสัปดาห์ละ1ครั้งหรือแม้แต่เอริกชมิดนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารหรือ CEO ของ Google นะคะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้โค้ชจากบิลแคมเบลก็อาจจะไม่ได้สามารถเสิร์ชข้อมูลจาก Google ได้เช่นทุกวันนี้บิลแคมเบลเป็นคนที่โลโปรไฟล์มากนะคะหนังสือเล่มนี้จะเขียนวิธีการที่เขาเนี่ยโค้ชคนเหล่านั้นดังนั้นนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้ไลค์แชร์วิดีโอที่เรากำลังไลฟ์อยู่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ตั้งโพสเป็นพับลิกนะคะเราจะได้ไปเช็คได้เนาะว่าคุณเนี่ยไลฟ์เรียบร้อยแล้วแท็กเพื่อน3คนในช่องคอมเมนต์ซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราจะไปดูว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่เราจะนำมาฝากกันในช่วงท้ายนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่อยู่ทาง YouTube ก็ได้เหมือนกันก็คือต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทางช่อง YouTube ของ The Standard Well นะคะคือตอนนี้เราไลฟ์ผ่าน YouTube The Standard แล้วก็ The Standard Well ด้วยดังนั้นอยากจะให้ไปกดติดตามก่อนแล้วก็กดกระดิ่งที่ YouTube ของ The Standard Well นะคะแล้วก็ไปแนะนำติชมกันได้ในคอมเมนต์ในวันนี้นะคะ4ธันวาคมซึ่งถ้าใครทำตามกติกา Facebook ก็คือไลค์แชร์คอมเมนต์เปิดพับลิกแท็กเพื่อน3คนทาง YouTube ก็คือกดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะวันนี้เท่านั้นนะคะเราก็จะเลือกผู้โชคดี3ท่านรวมกันนะคะไปมอบหนังสือให้ส่งให้ถึงที่เลยถ้าคุณอยู่เมืองไทยคุณได้แน่นอนนะคะแต่อยู่ต่างประเทศอาจจะต้องขออนุญาตนะคะเนื่องจากไม่แน่ใจเรื่องการขนส่งเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวความเคลื่อนไหวในรอบโลกกันสักหน่อยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามนะคะก็คือวัคซีนจะมาเมื่อไหร่นะคะหรือว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยทำไมมีบางเจ้าได้ก่อนบางเจ้าอนุมัติแล้วบางเจ้ายังไม่อนุมัติเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะชวนไปดูเรื่องของวัคซีนก่อนนะคะข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคือคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยอังกฤษได้อนุมัติวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตจากทางสหรัฐอเมริกาก็คือไฟเซอร์ที่ร่วมกับ BioNTech ของเยอรมนีคำถามคือทำไมสหรัฐเป็นผู้ผลิตแต่คนที่อนุมัติกลับกลายเป็นอังกฤษก่อนซึ่งอังกฤษบอกว่าในปลายสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะจะได้วัคซีนเข็มแรกซึ่งประชากรของเขาจะได้ฉีดวัคซีนแล้วด้วยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นคนอเมริกันก็ถามคำถามนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยวัคซีนของทางไฟเซอร์และ BioNTech เนี่ยนะคะวิธีการในการ approve นะคะขององค์การที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอย.ของสหรัฐกับฝั่งอย.ของอังกฤษเนี่ยเขาใช้คนละวิธีกันอังกฤษที่ approve ไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่มีการพูดถึงประสิทธิภาพที่ได้ผลถึงกว่า 90% เนี่ยก็คือ 95% ของทางไฟเซอร์เนี่ยนะคะถามว่าทำไมอนุมัติเร็วเขาใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็น rolling basis ค่ะ rolling basis คืออะไรก็คือทางการอังกฤษเนี่ยสามารถเข้าไปพิจารณาข้อมูลระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพได้แบบ real time เลยนะคะพอไฟเซอร์เขาทำอะไรไปก็ตามเนี่ยทางการอังกฤษก็เข้าไปทดสอบทันทีแล้วก็รีวิวไปเรื่อยๆระหว่างการทดสอบไม่ว่าจะเป็นเฟส1เป็นคลินิคอลนะคะหรือว่าเป็นเฟส2 3ก็ตามจนกระทั่งล่าสุดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะเช็คข้อมูลแล้วก็ขอหลักฐานตลอดระยะเวลาในการ develop วัคซีนมาได้แล้วก็วิธีการ rolling basis นี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้บรรดารัฐบาลของอังกฤษเนี่ยสามารถอนุมัติวัคซีนได้เร็วตรงกันข้ามกับสหรัฐค่ะFDA หรือว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐเนี่ยเขาใช้เวลาพิจารณาข้อมูลเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบ rolling basis คือไม่ได้เช็คไปทำไปแบบ real time
แต่สิ่งที่อย.ของอเมริกาทำก็คือรอข้อมูลให้พร้อมทั้งหมดก่อนแล้วค่อยพิจารณาทีเดียวดังนั้นเนี่ยระหว่างทางที่เขามีการ develop หรือว่าพูดถึงประสิทธิภาพตั้งแต่ clinical นะคะตัวเฟส1เฟส2เฟส3อย.ไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยไม่เหมือนอังกฤษนะคะดังนั้นเลยใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าต้องมาตรวจเอกสารทั้งหมดที่มีปริมาณหลายพันหรือบางครั้งเป็นหมื่นหน้าโดยทางด้านของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะดร.พอลออฟฟิตเนี่ยซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาวัคซีนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านชีววิทยาของสหรัฐเนี่ยบอกว่าทราบหรือเปล่าว่าเวลาเขาตรวจเอกสารครั้งสุดท้ายก็คือเวนดาบรรดาอย.ของอเมริกาเขาทำเนี่ยเขาต้องตรวจเอกสารเนี่ยนะคะหนามากนะคะถึงหลักพันและหลักหมื่นหน้าแล้วก็ล่าสุดถ้าไปดูของเมอร์สนะคะเอกสารเนี่ยมีความสูงถึง440เมตรอะค่ะ440เมตรคือ3คนมายืนต่อกันนี่คือปึ้งของเอกสารนะคะดังนั้นเลยใช้เวลานานกว่าของอังกฤษที่ตรวจแบบเรียลไทม์ไปเรื่อยๆนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทำให้แม้ว่าวัคซีนจะผลิตแล้วก็พัฒนาจากสหรัฐแต่สหรัฐกลับแอปพรูฟช้ากว่าอังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีอดีตผู้นำสหรัฐ3คนนะคะถือว่าเป็นอาสาสมัครก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโอบามาจอร์จบุชแล้วก็บิลคลินตันนะคะเขาบอกว่าเขาอาสานะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะอาสาฉีดวัคซีนออกสื่อเลยให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะคะซึ่งเขาบอกว่าแคมเปญนี้น่าจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นได้ประชาชนจะได้มั่นใจแล้วก็ยอมฉีดวัคซีนขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็สร้างความเชื่อมั่นในวงกว้างพร้อมๆกันไปด้วยนะคะซึ่งท่านผู้นำทั้ง3ท่านนี้ก็บอกเลยนะคะว่าพร้อมแล้วก็เชื่อว่าวัคซีนปลอดภัยแต่ไม่ได้ฉีดธรรมดานะฉีดออกสื่อให้เห็นกันจะไปเลยเนี่ยแหละจะได้มั่นใจกันว่าเรารับวัคซีนจริงดังนั้นเรารับได้คุณก็น่าจะรับได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของวัคซีนเดี๋ยวไปดูภาพการลงทุนในตลาดหุ้นกันสักหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองอาจจะเคลื่อนไหวไม่มากนักนะคะตัวดาวโจนส์ S&P 500เองเนี่ยก็ขยับขึ้นลงนิดเดียวนะคะดาวโจนส์ขึ้นไป 0.29% นะคะ S&P 500ก็ลงมานิดนึงนะคะ 0.06% Nasdaq ขยับขึ้นไป 0.23% เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะมีรายงานตัวเลขที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวเลขของการคาดการณ์นะคะของตลาดแรงงานซึ่งก็พบว่า unemployment rate หรือว่าอัตราการว่างงานเนี่ยนะคะลดลงนะคะจาก 6.9% ในเดือนตุลาคมมาเป็น 6.7% ในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งการที่ตัวเลขอัตราการว่างงานลดลงก็สะท้อนทิศทางที่สดใสมากขึ้นของสหรัฐนะคะแต่อย่างไรก็ตามที่น่าสนใจกว่าก็คือตัว jobless claim ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะซึ่งก็พบว่าอยู่ที่ 712,000 คนนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็น้อยกว่าที่คาดการด้วยแม้ว่าตัวเลขตลาดแรงงานจะดูดีขึ้นอัตราการว่างงานลดลงผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงแต่ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ติดเชื้อใหม่สหรัฐค่ะเมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งสิ้นกว่า 200,000 คนด้วยกันซึ่งตัวเลขนี้ถือว่ามากที่สุดนะคะรวมถึงอัตราการเสียชีวิตนะคะของคนอเมริกันเองก็ถือว่าไปแตะระดับสูงสุดถึงกว่า 2,000 รายด้วยกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราอยากจะมาอัปเดตคุณผู้ชมให้เห็นกันทีนี้กลับมาดูเรื่องของบ้านเรากันสักหน่อยบ้านเราเองอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสถานการณ์ในเชียงใหม่เชียงรายค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะเพราะว่าการที่มีผู้ป่วยโควิด-19 นะคะเข้ามายังช่องทางธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตเกือบปกติเนี่ยนะคะก็สร้างความกังวลใจให้กับภาคการท่องเที่ยวประชาชนอย่างเราเองนะคะที่มีแผนอาจจะไปเที่ยวในวันหยุดยาวก็คือวันสุดสัปดาห์นี้หรือสุดสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแผนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีการปรับแผนมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเราจะไปดูมุมมองนะคะของคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการเชียงใหม่ค่ะได้บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูในเชียงใหม่นะคะยังไม่ถือว่าการแพร่เชื้อนั้นกระจายในเชียงใหม่
แล้วตอนนี้ก็ตรวจกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้วประมาณ600รายด้วยกันซึ่งผลเป็นลบทั้งหมดนะคะผลเป็นลบก็แปลว่าไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าไม่ติดโรคโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามทางด้านของเชียงใหม่เองก็ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องบอกว่าตรวจแล้วผลเป็นลบก็ใช่ว่าจะหยุดตรวจให้กักตัว14วันสำหรับประมาณ600คนเนี่ยนะคะกักตัวเสร็จปุ๊บนะคะก็จะตรวจต่อเนื่องจนครบ14วันถึงจะมั่นใจให้เขาออกมาใช้ชีวิตได้และตอนนี้เชียงใหม่ก็ยกระดับมาตรการการป้องกันแล้วด้วยส่วนหน่วยงานข่าวความมั่นคงเองก็ตระเวนช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพักแล้วนะคะร้านอาหารเองก็ยอดขายร่วงลงไปถึง 20% ด้วยกันโดยผู้อำนวยการภูมิภาคของภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณสรัตน์สวัสดีอาสาสรรพกิจค่ะให้สัมภาษณ์กับ The Standard นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราประเมินไว้นะคะว่า 10-13 ธันวาคมนี้ในภาคเหนือเนี่ยก็น่าจะมีตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นประมาณสัก 63% เพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเป็นช่วงไฮซีซั่นของภาคเหนืออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นประมาณสัก 50,000 คนสร้างรายได้ถึงกว่า 2,600 ล้านบาทแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่งมีการระบาดที่เริ่มขยายวงไปยังคนใกล้ชิดหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ทำให้มีการยกเลิกแล้วนะคะสำหรับห้องพักตัวเครื่องบินนะคะประมาณสัก 2% อย่างตัวห้องพักเนี่ยคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย2ล้านบาทตั๋วเที่ยวบินเนี่ยนะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2-3% ด้วยกันแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะคุณยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ยวันนี้วันที่4ธันวาคมก็จะเดินทางไปยังภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยไปสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างไม่มากก็น้อยคำถามคือถ้าเราเองมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากช่องทางทางธรรมชาติไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินสายการบินเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ไปที่ตัวฟาร์มเฟสติวัลนะคะเราต้องทำอย่างไรประเด็นคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำให้พิจารณาในหลายมิติมิติแรกคือดูความใกล้ชิดนะคะก็คือมีพฤติกรรมที่สัมผัสแตะต้องตัวกันหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของบริเวณที่เราอาศัยอยู่เช่นในเครื่องบินเนี่ยอย่างแรกเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามีความเสี่ยงสูงถูกต้องไหมคะแต่ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะนายแพทย์โอภาสนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าถ้าเราอยู่ในเครื่องบินแต่สวมหน้ากากทุกคน 100% ความเสี่ยงจะเป็นความเสี่ยงต่ำทันทีแต่ถ้าไม่สวมหน้ากากและเราอยู่2แถวหน้าหรือ2แถวหลังจากผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเห็นไหมคะว่าบริบทมันแตกต่างกันส่วนใครที่นั่งรถโดยสารอย่างเช่นรถตู้รถบัสเนี่ยนะคะถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดสวมหน้ากากความเสี่ยงก็จะลดลงแต่ถ้าไม่สวมหน้ากากและนั่งอยู่ในรถเกิน15นาทีนี่กลายเป็นความเสี่ยงสูงขึ้นมาทันทีดังนั้นก็ต้องดูพฤติกรรมของพวกเราด้วยว่าอยู่ในคนกลุ่มไหนกันแน่นะคะทีนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะผู้ประกอบการทำอย่างไรพูดคุยกับคุณกิติพัฒน์จิรกิจวิวัฒน์นะคะผู้บริหารของสิราสปานะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการเชียงใหม่ด้วยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณกิติพัฒน์คะครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นได้ยินชัดเจนนะคะได้ยินชัดเจนครับผมเป็นยังไงบ้างคะผลกระทบจากผู้ติดเชื้อที่มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะอาจจะเข้ามาทางเชียงรายแต่ว่ามีเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีบางคนเป็นคนเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันที่ผ่านมา 2-3 วันนี้สถานการณ์เห็นได้ชัดไหมคะถึงการเปลี่ยนแปลงก็มีลูกค้ายกเลิกบ้างนะครับณสถานการณ์ตอนนี้นี่ยอดจองก็มีลดลงประมาณสักไม่เกิน 10% ครับค่ะณตอนนี้หวังว่าจะไม่บานปลายไปกว่านี้นะครับครับ 10% ใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของทางภาคเหนือด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกำลังเริ่มต้นเข้าไฮซีซั่นเลยครับแล้วเราประเมินรายได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะในท่ามกลางโควิด-19อยู่แล้วกับหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยจะต่างกันเยอะไหมคะอันนี้หมายถึงช่วงก่อนที่จะมีโควิดเลยใช่ไหมครับอาจจะเป็น3ช่วงก็ได้ค่ะก็คือก่อนโควิดพอมีโควิดแล้วก็มีเรื่องของคนที่แพร่เชื้อในช่วงวัน2วันนี้ค่ะครับก็ถ้าตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดตั้งแต่แรกเนี่ยครับก็เว็บแรกนี่ก็คือลูกค้า
โดยส่วนใหญ่เราจะเป็นชาวต่างชาติครับก็หายไปประมาณ 80% เลย80เลยเหรอคะโอ้โหครับครับแต่พอสถานการณ์นี้ก็พอลงมาในช่วงนี้ก็ลงไปถึง90เลยครับครับครับค่ะแล้วคนไทยเข้ามาช่วยมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะมาตรการเราเที่ยวด้วยกันฝนก็เห็นว่ามีคนเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างต่างจังหวัดมากขึ้นเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้วยเหมือนกันขยับขึ้นมาบ้างไหมคะเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยก็ต้องบอกว่ามาตรการนี้ของภาครัฐนี่ช่วยได้เยอะพอสมควรเลยครับทำให้จากที่ไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยเราก็มีลูกค้าคนไทยเดินทางในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสปาเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมแต่ได้รับข้อดีบ้างแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าตัวเข้าร่วมแล้วตัว e-voucher ตัวนี้เข้ามาร่วมแล้วก็น่าจะได้ตรงนี้อันนี้สองตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะแปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะได้แค่ทางอ้อมแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้ทางตรงแล้วนะคะจากมาตรการของภาครัฐที่ปรับเรื่องของผู้ประกอบการไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นแต่รวมถึงสปาด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับตัวของเราเองนะคะอย่างธุรกิจสปาที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็หายไป 80-90% แล้วที่ผ่านมาอยู่ยังไงสายปานสำคัญแค่ไหนสภาพคล่องเราบริหารจัดการยังไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจจริงๆเราใช้พนักงานจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราใช้พนักงานในการบริการลูกค้าโดยตรงเราต้องบอกว่าต้องเข้าไปช่วยลูกค้าตัวพนักงานก่อนแล้วก็ถ้าใครอยู่หอพักภายนอกเนี่ยเราก็ให้ปรับเข้ามาอยู่ภายในปรับบางสาขาให้เป็นหอพักเพื่อช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำอาหารแบ่งปันคือพนักงานอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วในส่วนของลูกค้าเนี่ยเราก็ทำตามมาตรฐานที่สาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทำมาตรฐาน SSA ขึ้นมานะครับเพื่อดูแลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในตัวเราเองเราก็เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้าคนไทยครับจากชาวต่างชาติเนี่ยให้เป็นลูกค้าคนไทยนะครับปรับแพ็กเกจปรับราคารูปแบบแล้วก็ทางการตลาดให้เหมาะสมนะครับกับคนไทยแล้วก็ได้ลูกค้าคนไทยมากขึ้นครับค่ะยังคาดหวังมาตรการอะไรเพิ่มเติมจากภาครัฐไหมคะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเช่นเห็นมีบางส่วนก็เสนอว่าอยากจะให้เข้ามาเรื่องของโคเพย์ก็คือมาช่วยจ่ายค่าแรงให้กับคนงานธุรกิจที่ประสบกับผลกระทบโดยตรงอย่างโควิด-19 อย่างธุรกิจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะอันนี้จะช่วยมากน้อยแค่ไหนคะโอ้ถ้าช่วยตรงนั้นได้ก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้รายได้เราก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่างรายได้เราหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะรายได้อย่างที่บอกครับถ้าบวกกับสถานการณ์ตอนนี้ปัจจุบันนี้ที่มีคนลักลอบเข้ามาเนี่ยก็ 90% เลยครับ 90% นะคะทีนี้คนงานเรามีการปรับเรื่องของสวัสดิการหรือว่าจำนวนด้วยไหมคะตอนนี้ยังอยู่ 100% เหมือนเดิมหรือว่าลดไปยังไงหรือเปลี่ยนรูปแบบจากประจำไปเป็นคอนแทรคเป็นฟรีแลนซ์ยังไงบ้างคะก็มีลดลงไปบ้างถ้าใครมีทางเลือกอื่นเนี่ยเขาก็จะไปทำงานอย่างอื่นก่อนนะครับส่วนที่ใครที่ไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายเราก็ให้เข้ามาพักหอพักภายในทำอาหารแบ่งปันเพื่อทำยังไงให้เขาลดค่าใช้จ่ายแล้วเขาอยู่ได้ครับค่ะงั้นฝากทิ้งท้ายแล้วกันอ่ะชวนหน่อยแล้วกันนะคะให้คนไทยมั่นใจเรียกความเชื่อมั่นหนึ่งนะคะสองก็คือเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยค่ะอยากฝากอะไรทิ้งท้ายบ้างคะครับก็อยากจะให้คนไทยเชื่อมั่นนะครับว่าภาคเหนือหรือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยยังท่องเที่ยวได้อยู่ถ้าเราปฏิบัติตัวนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะตอนนี้ภาคเอกชนที่เชียงใหม่ก็ลงขันกันครับก็เพื่อเรียกความมั่นใจว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยยังไงก็จ่าย 100,000 หรือมีความเสียหายอะไรมากกว่านั้นก็จ่าย1,000,000 บาทเนี่ยครับค่ะหมายถึงว่าจ่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เหรอคะใช่ครับผมค่ะจะได้เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใครไปเชียงใหม่ก็หนึ่งเรื่องมาตรการเราดูแลดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเช่นติดโควิด-19จากการท่องเที่ยวเชียงใหม่ผู้ประกอบการลงขันกันแล้วว่าเดี๋ยวดูแลให้100,000 บาทหรือถ้าความเสียมากกว่านั้นก็วงเงินสูงสุด1,000,000 บาทด้วยนะคะใช่ครับขอบคุณมากค่ะสุดท้ายก็อยากฝากนิดนึงนะครับว่าด้วยความที่เราอยากให้คนไทยด้วยกันนะครับช่วยรับผิดชอบในตัวเองด้วยถ้ามีความเสี่ยงก็คิดว่าควรจะต้องกักตัวนะครับเราจะได้ไม่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับ
ช่ค่ะไม่มีขยะให้เกิดจริงๆนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวเองต่อคนรอบข้างและสังคมรวมถึงประเทศด้วยเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าเนี่ยประเมินไม่ได้เลยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นวันนี้ขอบคุณมากจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะคุณกิตติพัฒน์พร้อมกับผู้ประกอบการทุกท่านด้วยหวังว่าเราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเดี๋ยวทีมงานเองนะคะหรือว่าเพื่อนว่าหลายคนเองก็พร้อมนะคะอยากจะไปช่วยสนับสนุนนะคะแต่ว่าก็ต้องแสดงความมั่นใจในมิติของตัวเราเองก็ต้องป้องกันไปด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิตติพัฒน์จิรกิจวิวัฒน์ผู้บริหารของศิราสปานะคะก็พูดชัดค่ะว่ารายได้หายไป 80-90% เลยนะคะตอนแรกแค่80แต่พอเจอคนที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็มีความเสี่ยงจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่ายังใช้ชีวิตเกือบปกติแบบนี้นะคะก็อยากจะให้รับผิดชอบแล้วค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะถ้ารู้ตัวว่ามีความเสี่ยงกักตัวก่อนดีที่สุดนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่จะฟักเชื้อเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เห็นเลยในทันทีแต่ว่าเราก็เห็นกลุ่มแรกนะคะที่เข้ามาเนี่ยมีอาการแล้วแต่ก็ไม่ได้กักตัวด้วยเอามาคุยกันต่อกับอีกหนึ่งธุรกิจดีกว่านะคะตัวแทนท่องเที่ยวปางช้างนะคะคุณธีรพัฒน์ตรังประการนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์คะครับผมครับสวัสดีครับธีรพัฒน์พูดครับเป็นไงคะเอาก่อนที่จะเกิดเรื่องของการเดินทางเข้ามาแบบลักลอบก่อนนะคะฟอร์เฟิร์นเชื่อว่าอุตสาหกรรมเรื่องของปังชาอาจจะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างมากครับผมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาคะปีนี้ก็คือหลังจากที่เราเริ่มปิดประเทศในช่วงเฟสแรกนะครับแล้วก็ปางช้างทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งถือว่าช้างส่วนมากของประเทศไทยอ่ะคือราวๆ 3,000 เชือกจากทั้งหมด 3,800 เชือกเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็ปางช้างจำนวน250ปางทั่วประเทศนะครับก็ต้องปิดตัวลงหลายๆปางก็ไม่สามารถเลี้ยงดูช้างได้ก็ปล่อยให้ช้างที่มาจากต่างถิ่นนะกลับคืนสู่บ้านเกิดกันไปก็อยู่ในความภาระการเลี้ยงดูของชาวบ้านหรือของคนเลี้ยงช้างต่างจังหวัดไปนะครับก็หลายๆที่ก็เป็นปางช้างของชาวต่างชาติก็ทุกคนก็ถอยกลับฐานถอยกลับประเทศตัวเองไปก็ทิ้งไว้กับช้างเป็นหน้าที่ดูแลของคนไทยต่อไปนะครับแล้วก็คนไทยก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเองแล้วก็ปรับตัวนะครับจากการที่เป็นปางช้างสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยคาดหวังเพื่อจะทำตลาดคนไทยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งก็มุ่งไปที่ฤดูหนาวก็หวังว่าคนไทยจะมาเที่ยวครับก็เป็นความหวังที่จะพอให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับก็ยังไงก็ยังต้องหวังเพื่อคนไทยครับในที่สุดก็เกิดกรณีดังกล่าวซึ่งผมก็เชื่อว่าภายใน10วันข้างหน้าถ้าเกิดว่าผลการตรวจของคนต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นลบนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ก็ยังหวังนะครับว่าคนไทยยังเดินทางขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือแล้วก็สนับสนุนปางช้างอยู่ครับผมตอนที่มีโควิดเนี่ยนะคะพอเราเห็นสถานการณ์ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเนี่ยนะคะสัดส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างไหมคะไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะโดยปกติธรรมชาติของการท่องเที่ยวช้างแล้วเนี่ยมักจะเป็นในรายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งสำหรับคนไทยแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นรายชื่อรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับแต่ก็ช่วงหลังๆก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากกลุ่มผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานนะครับได้ศึกษาได้มีความรู้เรื่องช้างได้ใช้เวลากับธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็หวังว่ามันจะเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นครับผมแล้วเราปรับตัวยังไงล่ะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น 2-3 วันนี้อีกเนี่ยตอนนี้ทางด้านของผู้ประกอบการเขาทำยังไงกันบ้างหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเป็นแบบไหนบ้างไหมคะคือณตอนนี้หลายๆที่ก็พยายามปรับตัวให้การท่องเที่ยวช้างเนี่ยมันตรงกับความชอบของคนไทยเยอะขึ้นหลายๆที่ก็ปรับตัวเป็นในลักษณะของแทนที่จะเป็นเรื่องของช้างอย่างเดียวหรือว่ากิจกรรมทางช้างที่มันหนักหน่วงหรือว่าใช้เวลาเยอะก็ทำให้มันสั้นขึ้นทำให้ราคาถูกลงเหมาะสำหรับคนไทยแล้วก็หลายๆที่ก็สร้างเป็นคาเฟ่เล็กๆหรือว่าเป็นร้านกาแฟที่ทำให้คนไทยไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ได้ชมช้างตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่ถูกดัดแปลงจากเรื่องช้างอย่างเดียวนะครับให้มาเป็นเรื่องช้างบวกกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนไทย
ชื่นชอบนะครับในการเลือกครับผมค่ะก็ครับอยากฝากอะไรให้กับภาครัฐบ้างไหมคะว่าเราต้องการการดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ช้างเนี่ยไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองในลักษณะของธุรกิจแล้วก็คนเลี้ยงช้างก็ได้ผ่านจุดของความพยายามแล้วก็ได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศและรัฐบาลเห็นแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปิดประเทศแล้วการท่องเที่ยวหยุดชะงักลงเนี่ยคนเลี้ยงช้างได้สู้จนถึงที่สุดไม่มีใครทอดทิ้งช้างให้อดอาหารนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทแล้วมันก็ผ่านมาในเดือนที่8เดือนที่9ซึ่งต้องยอมรับจริงว่าทางภาครัฐได้ปล่อยมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบซึ่งทุกๆมาตรการล้วนแต่เป็นมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อคนทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อคนทั้งหมดแล้วก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเลยที่เป็นมาตรการที่จะสนับสนุนให้ช้างรอดซึ่งไม่ว่าเราจะใช้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติไม่ว่าจะใช้เหตุผลเรื่องช้างเป็นสัตว์อนุรักษ์ไม่ว่าจะใช้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีส่วนในธุรกิจท่องเที่ยวใดๆทั้งสิ้นจะหยิบเหตุผลมาเพียงแค่หนึ่งเหตุผลก็สมควรแล้วนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะหันมาให้ความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะให้ทราบว่าช้างในเมืองไทยมันลดลงอย่างมากแล้วก็คนเลี้ยงช้างก็ได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วแล้วตอนนี้ก็ถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลไม่เข้ามาเป็นฮีโร่เพื่ออบอุ้มช้างนะครับมันก็จะเกิดผลที่ว่าคนเลี้ยงช้างก็ยังไงก็ต้องจำเป็นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนหารายได้เพราะฉะนั้นรูปแบบการหารายได้ในรูปแบบที่คนเลี้ยงช้างหลายบางท่านหลายๆที่พอทำได้มันก็อาจจะออกมาในรูปแบบที่เรามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในรอบ10หรือ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพาช้างเดินตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะขายกล้วยขายอ้อยหรือว่าการใช้ช้างไปลากไม้ในสถานที่ต่างๆหรือชายแดนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในบางสถานการณ์ซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ได้มีเรื่องถูกหรือมีเรื่องผิดแต่มันเป็นเรื่องที่ของความพยายามจะอยู่รอดเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งที่เราเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นช้างเหยียบกับระเบิดช้างมีปัญหากับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินตกท่อตกถนนอะไรต่างๆมันก็จะกลับมาอีกในรูปเดิมซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ย้อนกลับไปว่าคนไทยและรัฐบาลไทยพร้อมหรือไม่ที่จะให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันย้อนกลับคืนมานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะสรุปว่าคนเลี้ยงช้างไม่ได้รับผิดชอบหรือไม่ได้รักช้างนะครับเพราะว่าทุกคนมันผ่านกระบวนการอดทนและต่อสู้มาด้วยตัวเองจนถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้ามีคนอยากช่วยเหลือนะคะอันนี้ในมุมของรัฐบาลซึ่งต้องเห็นความสำคัญแล้วแหละไม่ใช่แค่คนแต่ว่าต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างนะคะแล้วก็เรื่องของปางช้างให้อยู่รอดได้เพื่อไม่ให้ช้างต้องมาทำในสิ่งที่หลายคนไม่อยากเห็นใช้คำนี้ดีกว่านะคะใช่ครับใช่ครับถ้าคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างไหมคะมูลนิธิการบริจาคหรือว่าสนับสนุนในมิติไหนบ้างคะด้วยสิ่งที่ผมรับผิดชอบด้วยโครงการที่เราเริ่มมาตั้งแต่เริ่มปิดประเทศนะครับคือปลายเดือนมีนาเนี่ยทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้เอกชนหรือว่าผู้เลี้ยงช้างรายย่อยและรายใหญ่ไม่ว่าใครก็ตามที่เลี้ยงช้างในเมืองไทยเนี่ยสามารถประคับประคองการเลี้ยงช้างให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยก็ได้เปิดโครงการขึ้นมาเราเรียกว่าโครงการร่วมด้วยช่วยช้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะคาดว่าภาวะการระบาดของโควิดจะควบคุมได้ภายในปลายปีนี้แต่ตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะต้องต่อไปอีกถึงปี2020-21นะครับก็ยังจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็ระดมทุนจากผู้มีจิตเมตตาต่อช้างนะครับแล้วก็ทางสมาคมก็ยึดมั่นในเรื่องของการใช้เงินบริจาคแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลช้างให้ถึงที่สุดโดยเรามีหลักการว่าเราจะซื่อสัตย์3ประการครับคือซื่อสัตย์ต่อช้างซื่อสัตย์ต่อผู้บริจาคแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากโครงการหรือว่าให้ติดตามงานของสมาคมสหพันธ์ช้างไทยทางเพจหรือทาง Facebook นะครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธีรพัฒน์ไว้เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะฝันเชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยใจดีช่วยกันอยู่แล้วรัฐบาลเองก็ต้องกลับมาเห็นความสำคัญกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าหัวใจเขาบางเหลือเกินด้วยอย่างช้างไทยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับครับผมครับขอบพระคุณครับ
สมาคมสหพันธ์ช้างไทยนะคะสำหรับใครอยากร่วมช่วยเหลือนะคะร่วมด้วยช่วยช้างเป็นโครงการที่จะสานต่อไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะสำคัญไม่แพ้กับการช่วยคนนะคะแน่นอนเราต้องกินอิ่มก่อนนะคะเราต้องนอนหลับก่อนนะคะก่อนที่เราจะสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ฝนเชื่อว่าช้างเองเนี่ยเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้มากนักเมื่อเทียบกับพวกเรานะคะที่ยังปลูกพืชปลูกผักกินได้บ้างก็ถ้ามีส่วนเหลือนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งปันได้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคการท่องเที่ยวด้วยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องวัคซีนค่ะเราคุยกันไปแล้วญี่ปุ่นเขาแจกวัคซีนฟรีถูกไหมคะเราคุยกันไปแล้วอังกฤษแอปพรูฟวัคซีนรายแรกของโลกแล้วก็กำลังจะฉีดเข็มแรกแล้วในเร็ววันนี้บ้านเราเองมีความคืบหน้ามาฝากแน่นอนนะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรัตจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้เตรียมที่จะลงนามในสัญญาจองซื้อวัคซีนโควิด -19 กับ AstraZeneca แล้วนะคะซึ่งไทยจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ประมาณกลางปี2564หรือว่ากลางปีหน้าAstraZeneca น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งที่ศิริราชพยาบาลท่านก็บอกไว้นะคะว่าถ้าเราจะไปหวังตัว Pfizer หรือว่าตัว Moderna อาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่าอุณหภูมิในการขนส่งเนี่ยต้องติดลบค่อนข้างสูงนะคะอาจจะหลักเดียวหรือว่า2หลักด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามที่เรามีความร่วมมือกันก็คือที่ออกซฟอร์ดนะคะที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น SCG เองนะคะหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไปร่วมนะคะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมลงนามแล้วนะคะโดยระบบบริหารจัดการรองรับเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยให้คนไทยได้รับวัคซีนตามแผนที่กำหนดแต่กลุ่มแรกที่ต้องรับก่อนก็คือกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างไรก็ตามหลายคนถามว่าแล้วเราจะสามารถดำเนินการในเรื่องของการรับแล้วก็การแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างไรทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า30ปีแล้วนะคะแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านวัคซีนด้วยดังนั้นนะคะระบบการขนส่งที่เป็นระบบรักษาความเย็นหรือว่าโคลด์เชนก็ทำได้ดีมากในช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีประวัติเรื่องของวัคซีนปลอมหรือนำน้ำเกลือมาฉีดแทนแต่อย่างใดนะคะขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็จะเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับบุคลากรทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ด้วยดังนั้นกลางปีหน้าคนไทยได้ใช้วัคซีนจาก AstraZeneca แน่นอนนะคะเพราะว่าเตรียมลงนามแล้วแต่ต้องค่อยๆนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะซึ่งก็คือด่านหน้าก็คือวงการสาธารณสุขนะคะคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ2ก็คืออีกกลุ่มนึงคือคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีโรคประจำตัวหรือว่าคนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากตัวโรคโควิด-19 เป็นต้นนะคะส่วนสถานการณ์ในครั้งนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะเราเข้าสู่ระลอกที่2แล้วหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพบคนที่ลักลอบเข้ามาในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นเชื้อนำเข้าและปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความไม่รับผิดชอบของคนที่ไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งมีข้อมูลดีอยู่แล้วแต่ไม่รับผิดชอบกับทั้งตัวเองและสังคมในพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่ล่าสุดก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะคะโรงพยาบาลศูนย์ก็ยกระดับความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่ายังควบคุมได้ไม่ต้องปิดจังหวัดค่ะแต่อยากให้ประชาชนตั้งกาดใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือส่วนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเองก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็ต่างจากเคสสนามมวยตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตื่นกลัวและก็ถ้าสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆก็สามารถปลอดจากโรคได้นะคะแล้วก็พร้อมด้วยนะคะที่จะช่วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนนะคะหวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างไรประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามก็คือทำไมมาเกิดช่วงนี้เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่เซตซีโร่เลยคือปิดตัวไปเลยนะคะเนื่องจากว่าเกิดการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะการท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงแต่ในประเทศเพิ่งจะมาคึกคัก
หลังช่วงเดือนตุลาคมที่มีมาตรการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็พอช่วงวันหยุดยาวที่ทางรัฐบาลก็ประกาศวันหยุดพิเศษให้ทั้งในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยก็เริ่มนับ4 5 6อีกครั้งหนึ่งเริ่มเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์กำลังจะนับ7 8 9 10เลยนะคะแต่สุดท้ายพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคนบอกต้องกลับมานับ2 3 4อีกครั้งซึ่งสายป่านบางคนไม่ได้มากพอนะคะที่จะสานต่อเรื่องของกำลังในแง่ของธุรกิจได้มากนักด้วยก็เลยอยากจะฝากไว้ค่ะฟันเชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่เราเองไม่ว่าเราจะเป็นใครอยู่ในแวดวงไหนนะคะก็ควรจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำลงไปด้วยทั้งสิ้นนะคะทีนี้ถ้ามุมของคนที่เกี่ยวข้องในตลาดเงินตลาดทุนมองเรื่องนี้อย่างไรทางด้านของ TMB นะคะคุณนฤทธิ์สถาผลเดชาซึ่งมาจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจของ TMB บอกว่าถ้าดูเฉพาะผู้ติดเชื้อในปัจจุบันก็คือเมื่อวันที่2 18คนผู้ติดเชื้อใหม่นะคะวันที่3ธันวาคม13คนเนี่ยตัวเลขนี้ไม่น่ากังวลมากนักแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญและไม่ควรล็อกดาวน์ค่ะเพราะว่าการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเศรษฐกิจไทยสูญเสียรายได้ไปถึง 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทด้วยกันมูลค่าเศรษฐกิจที่หายไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นอยากจะให้ภาครัฐจัดการให้อยู่หมัดในเชิงสาธารณสุขและทุกคนต้องช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาคประชาชนส่วนทางด้านของคุณสมรเวนมันประเสริฐนะคะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่าถ้าดูแล้วนะคะปี2564เนี่ยแรงขับเคลื่อนสำคัญไม่ใช่การท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศเช่นการส่งออกเป็นต้นเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยต้องใช้เวลากว่าจะกลับมาได้เป็นปกตินะคะแต่ก็มองว่าการระบาดในรอบนี้อาจจะไม่ได้เกิดในวงกว้างมากนักซึ่งมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เลยหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์คือเรื่องของการแพร่เชื้อในพื้นที่จำกัดหมายถึงว่าเขาอาจจะไปอย่างเช่นที่เกาหลีใต้ไปโบสถ์นะคะหรือว่าไปงานปาร์ตี้หนึ่งแล้วก็เป็นพื้นที่ปิดด้วยแต่ว่าคนนี้เองไม่ได้ไปในพื้นที่ในแบบนั้นที่มีจำนวนคนจำนวนมหาศาลยกเว้นนะคะบางพื้นที่อย่างเช่นที่ตัวฟาร์มเฟสเป็นต้นนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลในวงกว้างแต่ที่นั้นเป็นที่เปิดนะคะเป็นที่โล่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องขณะที่ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าดูเหมือนนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อตลาดในเรื่องของความเชื่อมั่นมากนักเพราะว่าถ้าไปดูปัจจัยลบเนี่ยนะคะเห็นว่าความกังวลเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญค่ะถ้าไปดูตัวเลขกันสักหน่อยมีกราฟิกมาฝากกันนะคะว่าหุ้นภาคการท่องเที่ยว3วันที่ผ่านมาก็คือ1 2 3ธันวาคมหลังจากเกิดการแพร่ระบาดจากคนที่เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างไร AOT เนี่ยบวกขึ้นได้กว่า 1% นะคะ AAV ก็ยังบวกได้ 2% BA นะคะบางกอกแอร์เวย์เนี่ยก็ขึ้นมา 2.5การบินไทยก็ยังขึ้นมา 3.4% นะคะเซนเทลขึ้นมา 2% เอราวันกับมินก็ขึ้นมาได้แรงกว่า 5% ด้วยกันทีนี้เราก็เลยมองว่าประเด็นเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้กดดันมากนักนะคะคำถามคือแล้วถ้าวัคซีนมาสถานการณ์จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนรวมถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นคนกลุ่มไหนอย่างไรบ้างและถ้าเราอยากจะลงทุนนะคะหาโอกาสในวิกฤตนะคะวันนี้มีคำแนะนำมาฝากกันนะคะจากคุณนันมนัสเปี่ยมทิพมนัสประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในบ้านเรานะคะถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบวกขึ้นแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์ 2-3 วันนี้อาจจะกดดันความเชื่อมั่นไปบ้าง นะคะเรามองยังไงบ้างในประเด็นนี้คะใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดมองย้อนกลับไปประเทศไทยก็เป็นประเทศที่โดนอิมแพคของโควิดค่อนข้างแรงเรามีการล็อกดาวน์ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็พึ่งพาทางด้านการส่งออกทางด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเราโดนไปเยอะพอมีข่าวดีหลังจากเดือนพฤศจิกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ท่านคุณโจไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีค่ะก็เกือบจะ 100% แล้วแล้วก็มีความคืบหน้าของวัคซีนบ้านเราก็เลยได้อานิสงส์ค่อนข้างแรงคราวนี้แต่เมื่อช่วงระยะสั้นๆโอเวอร์แฮงที่อยู่ในประเทศไทยเองก็คงจะเป็นเรื่องของการที่
ความกังวลว่าอาจจะกลับมาระบาดระลอก2หรือเปล่าเพราะว่ามีกลุ่มคนที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นชาวไทยที่มาทางช่องทางที่เขาเรียกอะไรนะคะช่องทางธรรมชาติธรรมชาติใช่แล้วก็เดินทางไปที่หลายๆจังหวัดนะคะซึ่งก็ทำให้มีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยทางสาธารณสุขของประเทศไทยเองก็ทำงานได้เป็นอย่างดีแล้วเข้าใจว่าก็มีการมีความคืบหน้าการติดตามผู้ที่มี potential ที่จะได้รับเชื้อโควิดมาตรวจสอบอยู่เนี่ยก็น่าจะทำให้มีความกังวลอยู่บางๆอะค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียทรงไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความกังวลชั่วคราวในมุมมองของ SCBAM ด้วยนะคะทีนี้วัคซีนก็เริ่มมาแล้วนะคะความชัดเจนในต่างประเทศเราเห็นมานานแล้วเพิ่งจะมีความชัดเจนในบ้านเราเมื่อวานนี้เองที่ทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่าเราน่าจะได้วัคซีนนะคะสำหรับคนไทยใช้ในกลางปีหน้าถ้าวัคซีนมาจริงสิ่งที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเลยมีประเด็นไหนบ้างคะค่ะขออนุญาตปูเรื่องย้อนกลับไปนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดการลงทุนเนี่ยได้รับปัจจัยหนุนที่จะส่งให้ตลาดสามารถขับเคลื่อนไปต่อได้เนี่ยหลักๆจะมาจากมาตรการไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินที่ทั่วโลกเองเนี่ยมีการอัดฉีดเงินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นECB หรือว่า BOJ แล้วก็มีการคงดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำเราคาดว่าดอกเบี้ยระดับต่ำจะอยู่ไปปี2ปีด้วยซ้ำไปนะคะและอีกอย่างนึงก็คือนโยบายการคลังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเองก็มีการต่อคนละครึ่งเฟส2มีการเรื่องท่องเที่ยวนะคะในขณะที่อเมริกาเองก็มีการกำลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะจะ500,000 ล้านหรือว่าจะ900,000 ล้านที่จะออกเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา2อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นภาพปูข้างหลังที่เป็นแรงกระตุ้นทำให้ตลาดการลงทุนเนี่ยน่าจะยังไปได้ดีเสริมมาด้วยเรื่องวัคซีนนะคะซึ่งเรื่องวัคซีนเนี่ยมีข่าวดีออกมามากเลยมี UK เซ็นแล้วมีไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับการใช้เพราะว่าเราก็ไปเซ็นสัญญากับ AstraZeneca ค่ะประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องมาระวังก็คือว่าในอนาคตเนี่ยพอหลังจากข่าวดีเหล่านี้เนี่ยที่จะสามารถพุชตลาดออกไปได้ภายในเดือนนี้หรือว่าควอเตอร์1ควอเตอร์2ปีหน้าเนี่ยหลังจากนั้นต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยไปได้กระจายครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนการขนส่งมีการเสียหายระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนผู้คนให้ความเป็นใจในการมาฉีดวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็เริ่มเป็นประเด็นที่พูดคุยกันในต่างประเทศหลายประเทศว่าเอ๊ะพร้อมที่จะมาฉีดหรือเปล่ายังไม่ได้ทำเทสเต็ดเลยผลกระทบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยภาพต่างๆเนี่ยเป็นภาพที่สะท้อนไปในมุมที่เป็นข่าวดีทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการลงทุนก็จะยังแรงไปก็จะยังสามารถส่งเสริมกันไปได้ต่อคนที่ถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อข่าววัคซีนมาเนี่ยกลุ่มไหนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนก็คงต้องย้อนกลับไปดูว่าตอนที่เรากลัววัคซีนกันมากๆตอนที่เราปิดประเทศปิดการเดินทางทำได้ไม่มากนักกลุ่มไหนที่รายได้ของเขาเนี่ยโดนกระทบไปมากที่สุดนะคะก็ไม่พ้นพวกท่องเที่ยวแล้วก็ไม่พ้นการส่งออกต่างๆพวกน้ำมันอะไรที่เป็นหุ้นที่เป็นซิคลิคอลที่เป็นหุ้นวัฏจักรอะค่ะที่น่าจะโดนมากที่สุดทีนี้ในช่วงสั้นๆเนี่ยเราก็เลยมองว่าหุ้นเหล่านั้นที่มองในมุมนึงก็คือเป็นหุ้นแลกขาดก็จะสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ดีกว่าก็เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นอีวัฏจักรในประเทศก็จะเป็นพวกธนาคารแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะหุ้นที่อิงวัฏจักรโลกก็จะเป็นพวกน้ำมันนะคะแล้วก็ปิโตรเคมีแก๊สต่างๆนะคะแล้วก็หุ้นที่แล้วก็จะมีหุ้นที่เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการขนส่งสายการบินสนามบินต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกที่จะได้รับอานิสงส์ซึ่งเราก็เห็นแอคชั่นของราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาแล้วนะคะค่ะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงความน่าสนใจที่บอกว่าตลาดหุ้นได้อานิสงส์3ประเด็นหลักนะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือทั้งตัวซิมูลัสแพ็คเกจเองดอกเบี้ยต่ำเองหรือวัคซีนเองนะคะหุ้นที่เคยไม่ดีก่อนหน้านี้ซึ่งกิโก้เอ่ยนะคะที่เคยแร็กกาดเอ่ยตอนนี้กลับมาดีแล้วแล้วถ้าดูโฟกัสในตลาดนะคะตลาดไหนภูมิภาคไหนที่มีความน่าสนใจบ้างคะค่ะคืออย่างที่บอกโดยตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะยังไปได้แต่ถามว่าแล้วถ้าตอนเราต้องเลือกคนที่ดูเซ็กซี่คนที่ดูเหมือนมีสตอรี่ที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้มากที่สุดเนี่ยคืออะไรตอนนี้เนี่ยทางบลจ.ไทยพาณิชย์ของเราค่ะเรามองไปที่ตลาดจีนนะคะเพราะว่าคือเราคงต้องไปดูว่าท่ามกลางข่าวต่างๆเนี่ยแล้วประเทศไหนมีเศรษฐกิจที่ยืนได้เศรษฐกิจที่ดีแล้วก็มีภาพมุมมองที่จะสามารถmove on ไปได้ในอนาคตนะคะลองย้อนกลับมาดูที่จีนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ทุกประเทศโดนฮิตมากๆเศรษฐกิจจีนเองเป็นประเทศแรกถ้าจำได้เราแทบจะลืมไปแล้วนะคะว่าเขาโดนโควิดคนแรกใช่ค่ะแล้วเขาเองก็เฮิร์ตมากๆเขาปิดประเทศไปอย่างรุนแรงหมายถึงว่าอย่างเข้มงวดแล้วก็แต่ก็เป็นประเทศแรกที่กลับขึ้นมาจากโควิดนะคะปีนี้เนี่ยเราคาดว่าเขาน่าจะยังเป็นประเทศที่สามารถมี GDP ที่เป็นบวกได้บวกอยู่ประมาณ 2% ในขณะที่US เองเนี่ยอาจจะติดลบไป 3-4% ไทยเองก็ติดลบ 6-7% นะคะแล้วในปีหน้าเองเนี่ยไทยหน้าเองเราก็เชื่อว่าเขาจะสามารถที่จะมีมาตรการเขาเรียกอะไรนะคะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องไปทำให้ GDP ของเขาเนี่ยสามารถโตขึ้นไป 8-9% ได้ค่ะนะคะอันนี้แปลว่าแบ็คดรอปของเขาเนี่ยเศรษฐกิจของเขาดีเราไปดูที่ภาคของถามว่าการดีของเขาเนี่ยมาจากอะไรภาคอุตสาหกรรมเองดูจากตัวเลข PMI นะคะที่เป็นทำให้เราเห็นบรรยากาศการลงทุนของในประเทศของเขาเนี่ยเป็นตัวเลขที่วัดดัชนีผู้จัดการของฝ่ายจัดซื้อก็ถือว่ามีการพิกอัพของกิจกรรมทางการผลิตค่อนข้างมากนะคะจริงๆตัวเลขเนี่ยดีกว่าตอนช่วงก่อนโควิดซะด้วยซ้ำไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวสูงตัวหนึ่งในขณะเดียวกันไม่ว่าเราจะไปดูเรื่องคอนซัมชันในประเทศเรื่องการลงทุนของภาครัฐเองเขาก็มีอยากมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเอนจินของเขามันเริ่มคิกสตาร์ทแล้วนะคะเราก็อันนี้เป็นปัจจัยแรกที่เราเห็นว่านี่เป็นข้อจุดดีของจีนนะคะปัจจัยที่สองก็คือฟันโฟลว์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมาเราทราบกันดีว่าสแตนซ์ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างฉับพลันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความกังวลในการที่นักลงทุนจะเคลื่อนย้ายเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศจีนบ้างนะคะแต่พอเป็นโจไบเดนเนี่ยซึ่งท่าทีของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการที่สร้างความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศเพื่อใช้ในการกดดันจีนมากกว่าที่จะไปใช้มาตรการที่จะเป็นแบบฮาร์ชรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการขึ้นภาษีการห้ามซื้อขายต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้มีภาพมุมมองที่ดีต่อเทรดโฟร์ต่อการซื้อขายระหว่างประเทศกันมากขึ้นแล้วก็มันก็จะกลับกลายไปเป็นเหมือนมาตรการเดิมๆที่ในอดีตที่เราเคยเห็นมาก็จะพูดในมุมหนึ่งก็อาจจะดูแบบนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าสแตนซ์ของเขากับจีนจะนุ่มนวลขึ้นนะคะจริงแต่มันเป็นอะไรที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ดีต่อตลาดการลงทุนค่ะแล้วก็คิดว่ามันนี่โชว์ก็จากที่เคยต่อเนื่องเพิ่มขึ้นมาในจีนก็จะเพิ่มขึ้นอีกปัจจัยที่อาจจะมองไปในระยะยาวด้วยนะคะก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเรามีตลาดจีนอันหนึ่งเรียกว่าตลาดจีนไชน่าเอแชร์ซึ่งเป็นหุ้นจีนที่เทรดอยู่ในเมนแลนด์ไชน่าเท่านั้นนะอันนี้เนี่ยการเปิดประเทศของเขาในอดีตที่ผ่านมาในปี19เนี่ย MSCI ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นโลกที่ทั่วโลกใช้กันแพร่หลายนะคะมีการเพิ่มน้ำหนัก
หุ้นจีน A share เข้าไปในอินเด็กซ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เม็ดเงินเข้ามาในประเทศจีนมากขึ้นแผนการเพิ่ม A share เข้าไปในอินเด็กซ์เนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องแต่อาจจะเป็นระยะยาวที่เพราะว่าก็คงต้องดูว่าจีนมีการพัฒนาการเปิดประเทศมากน้อยแค่ไหน practice ในการซื้อขายหุ้นของเขาเป็น global standard มากน้อยแค่ไหนค่ะค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงธีมการลงทุนนะคะนอกเหนือจากจีนที่เราบอกน่าสนใจแล้วมีธีมอื่นที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะแล้วก็อยากให้ทิ้งท้ายเลยนะคะว่ากองทุนไหนที่นักลงทุนควรเลือกลงทุนในเวลานี้คะค่ะธีมหนึ่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะเรากำลังบอกว่าหลังจากโควิดไปเนี่ยคำว่า normal ของเราไม่มี normal เดิมแล้วแต่จะเป็น new normalจากเทคโนโลยีต่างๆที่เราโดนเหมือนกับโดนบังคับให้ใช้ตอนที่เราต้องอยู่บ้านตอนที่เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เราไม่สามารถไปทำงานที่บริษัทเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานกันออนไลน์เก็บข้อมูลกันไว้บนคลาวด์เราไม่สามารถออกไปช้อปปิ้งเราต้องซื้อของผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะจะยังอยู่กับตัวเราแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีนะคะซึ่งเราก็มองว่าธีมเทคโนโลยีก็จะเป็นธีมหนึ่งที่ยังสามารถเคลื่อนสามารถไปต่อได้อย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเทคโนโลยีอาจจะเป็นหุ้นที่ได้รับอานิสงส์ของตอนโควิดทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาในช่วงสั้นๆอาจจะมีการเทคโปรฟิตไปบ้างเพื่อที่จะปรับหน้าไปเล่นหุ้นซีคลิคอลแต่ในระยะยาวเองเรายังมองว่าหุ้นเทคโนโลยียังไปได้ดีนะคะทีนี้เราเอาสองเรื่องนี้มาเบรนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่คุณเฟิร์นถามว่าแล้วเรามีกองทุนอะไรที่เราแนะนำเราตอนนี้เราแนะนำกองทุนที่เป็นหุ้นกองจีนนะนะคะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูหุ้นจีนเนี่ยก็มีหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีอยู่ค่อนข้างจำนวนมากแล้วก็หุ้นนี้เนี่ยก็ยังราคาถูกกว่าหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นของฝั่งภาคอเมริกาะนะคะ valuation ก็ไม่แพงตัวประเทศจีนเองก็มีแบ็คดรอปที่จะสามารถพยุงให้เขาไปข้างหน้าได้ทางเราก็มีกองทุนที่เราเสนอขายไว้อยู่แล้วนะคะก็จะมีให้เลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้น A share หรือว่า China X share นะคะแล้วก็เรากำลังจะมีกองทุนที่จะเป็นหุ้นลงทุนใน activeเลือกหุ้นของจีนไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาด A-share H-share แล้วก็ ADR ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเราคิดว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะในการลงทุนทั้งระยะสั้นระยะยาวของนักลงทุนค่ะชื่อกองทุนอะไรคะชื่อกองทุน SCB MLCA ค่ะย่อมาจากกองทุน SCBMachine Learning China All Share ค่ะค่ะที่เรียกว่า Machine Learning เพราะว่าเราใช้ตัวสมองกลเนี่ยค่ะมาเลือกว่าแฟกเตอร์ไหนกำลังจะมาอย่างที่ที่คุณเฟิร์นบอกตลาดเนี่ยมันมีการพลิกหน้านะคะช่วงแรกเนี่ยหุ้นโมเมนตัมอาจจะมาหุ้นควอลิตี้อาจจะมาเนื่องจากว่าเรากำลังกลัวว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแต่พอตอนหลังเนี่ยพอสัญญาณเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีหุ้นก็มีการเปลี่ยนหน้ามาเป็นหุ้น value นะคะอันนี้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยสมองกลของเราเนี่ยสามารถpredict ได้แล้วก็สามารถ detect ทำให้เราสามารถเปลี่ยนหน้าหุ้นไปให้สอดคล้องกับภาวะตลาดค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณมนัสที่มาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจลงทุนนะคะเดี๋ยวสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนันมนัสเปี่ยมทิพย์มนัสนะคะประธานเจ้าที่บริหารการลงทุนว่า CIO บลจ.ไทยพาณิชย์สิ่งสำคัญที่เราเห็นนะคะ3ปัจจัยหลักที่ผลักดันการลงทุน1คือ stimulus package นะคะที่น่าจะออกมาในเร็ววันนี้นะคะแต่ว่าอยู่ที่วงเงินเท่าไหร่2ก็คือเรื่องของตัวดอกเบี้ยต่ำนะคะที่ยังคงต่อเนื่องไปจนอีกประมาณ 1-2 ปี3ก็คือเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาเป็นข่าวดีนะคะดังนั้นธีมการลงทุนนะคะที่ทาง SCBAM หรือว่าบลจ.ไทยพาณิชย์แนะนำก็คือหุ้นในกลุ่มซิคลิคอลนะคะหรือหุ้นวัตถุจักรที่เคยแลกกะหรือว่าตามตลาดมาในช่วงก่อนหน้านี้แต่อะไรก็ตามนะคะมี2ธีมที่เป็นลงทุนระยะยาวคือการลงทุนในหุ้นจีนอันที่สองหลักเลยนะคะก็คือจีนเองเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วนะคะแล้วก็มีฟันโฟลที่เข้ามาสนับสนุนหลังจากโจไบเดนได้เป็นผู้นำคนที่46กับอีก
ธีมหนึ่งก็คือเรื่องของธีมเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเทคโนโลยีที่อานิสงส์ได้อานิสงส์จากโควิด-19 แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทั่วโลกไปถาวรหรือว่า New Normal นั่นเองนะคะดังนั้นกองทุนที่ SCBAM แนะนำนะคะก็คือตัว Machine Learning China All Share คือลงทุนทั้งหุ้นเทคด้วยนะคะแล้วก็หุ้นโกรทด้วยรวมถึงมีการใช้ Machine Learning เข้าไปจับว่าโอกาสการลงทุนในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนนะคะชื่อย่อคือ SCBMLCA นะคะเผื่อใครสนใจที่จะเข้าไปลงทุนค่ะไปต่อกันที่เรื่องของหลักการบริหารของผู้นำในภาวะวิกฤตนะคะเราคุยให้ฟังแล้วนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศเขาบริหารธุรกิจอย่างไรวันนี้นะคะโค้ชนัทจะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าแล้วถ้าดูช่วงโควิด-19 ผู้บริหารคนไทยคนไหนที่เขาใช้หลักการบริหารและสามารถฟันฝ่าวิกฤตมาได้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมร่วมสนุกกับเรานะคะเพราะว่าถ้าทาง Facebookแชร์ไลค์แล้วก็แท็กเพื่อน3คนนะคะคุณจะได้ลุ้นรับหนังสือที่โค้ชนัทแปลก็คือโค้ชแห่งซิลิคอนแวลเลย์บิลแคมเบลนะคะซึ่งเขาเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งของ Google อย่างเอริกชมิดแล้วก็สตีฟจ็อบด้วยนะคะส่วนทาง YouTube นะคะก็แค่คอมเมนต์มารวมถึงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแต่ต้องเป็นทาง YouTube The Standard Well ต้องมี Well ข้างหลังด้วยนะคะถ้า The Standard เฉยๆเดี๋ยวเราตามเก็บไม่ได้นะคะต้องเป็น The Standard Well นะคะรบกวนด้วยคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปประกาศผู้โชคดีในสัปดาห์หน้านะคะตอนนี้ไปฟังโค้ชจะเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่ามีใครบ้างที่สามารถบริหารธุรกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างน่าสนใจค่ะในมุมของผมเนี่ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารหลายๆท่านเนาะอาจจะขอพูดถึงผู้บริหารสัก2ท่านแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังในมุมโค้ชลองถอดบทเรียนดูเพราะว่าโค้ชก็เป็นคนที่ฟังเก่งแล้วก็ถามเก่งเนาะอาจจะฟังได้ยินสิ่งที่เขาพูดแล้วก็อาจจะฟังได้ยินถึงตัวตนของเขาหรือว่าอันเซดเมสเซจบางอย่างที่เขาไม่ได้พูดนะครับคนแรกก็คือคุณจูนจรีพรนะครับก็เป็นแชร์แมนแล้วก็ CEO ของ WHA Group นะครับพูดถึงตัวตนก่อนแล้วกันอย่างแรกที่เห็นเนี่ยแกเป็นคนที่มีวิชั่นเนาะแกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่บอกได้ว่าโควิดเนี่ยเป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤตแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเตรียมการมานานแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่หลายคนที่พูดได้แบบนี้เนาะอันที่สองที่เห็นเนี่ยคือแกเป็นคนที่วางแผนแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็แกพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเนาะแกคิดต่างแกกล้าแสดงออกแกก็จะพูดถึงเรื่องความเสี่ยงว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆแล้วไม่มีโควิดก็จะมีเรื่องอื่นมา impact อยู่ดีเราต้องพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเราต้องพร้อมที่จะอาจาวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปกับมันนะครับแล้วก็สุดท้ายอันเนี้ยที่ค่อนข้างชอบที่ได้ยินแกพูดเนาะคุณจูนแกบอกว่าแกเป็นคนที่รักคนฉะนั้นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่ผมได้คือต่อให้แกจะเป็นคนที่แบบรวดเร็วฉับไวทำอะไรเร็วเนี่ยแกก็จะหาเวลามาสอนน้องพัฒนาน้องๆต่อให้แบบพี่มีเวลาไม่เยอะพี่ต้องรีบไปแล้วอะน้องอัดไว้ก็ได้นะเดี๋ยวน้องค่อยไปฟังแล้วตกผลึกถอดความอีกทีแต่ว่าพี่จะต้องสอนน้องพัฒนาน้องครับคำสุดท้ายที่ได้ยินคุณชุนพูดในวันนั้นเนี่ยคือตอนนี้แกเซลฟ์เลิฟแกรักตัวเองมากขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นผู้บริหารที่พาองค์กรผ่าวิกฤตได้เยอะๆต้องเป็นคนที่มีพลังต้องมีคนที่มี energy มี passion อีกท่านหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็เป็นคุณกระทิงกันเนาะเป็นผู้ชายบ้างจะได้สมดุล นะครับเป็นคุณกระทิงเป็น CEO ของKBTG นะครับสิ่งแรกที่เห็นเลยมีความคล้ายกันเลยคือเป็นคนที่มีวิชั่นเหมือนกันเป็นคนที่มองว่าจริงๆแล้วฉันอยากไปไหนแล้วฉันอยากทำไปเพื่ออะไรเนาะคุณกระทิงอยากเปลี่ยนโลกแกไม่ได้เลือกงานจากรายได้ที่สูงที่สุดแต่แกเลือกงานที่แกมีโอกาสได้สร้างโอกาสสร้าง impact กับโลกที่สุดแล้วแกก็บอกว่าผมอยากเห็นยูนิคอร์นตัวแรกของไทยเนาะแกถือว่าเป็น Godfather ของสตาร์ทอัพใช่ไหมครับอย่างที่2มีความคล้ายกันอีกเหมือนกันคือแกเป็นคนที่ empathize แกเป็นคนที่แคร์คนรักคนแกเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดการล็อกดาวน์เนี่ยแกมานั่งประชุมกับผู้บริหารทุกคนว่าเอ๊ะแล้วพอเกิดแบบนี้น้องๆจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน้องบางคนอยู่บ้านคนเดียวคือไม่ใช่แค่ใส่ใจแต่ว่าลงมือทำด้วยแล้วก็ได้ยินในมุมของโค้ชของแกเหมือนกันว่าแกก็เชื่อว่าผู้บริหารที่ดีต้องเป็นโค้ชด้วยสุดท้ายที่เห็นในตัวตนของคุณกระทิงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเชื่อมโยงเท่าที่ฟังเรื่องราวต่างๆที่แกเล่าเนี่ยแกเป็นคนที่เชื่อมโยงได้เก่งมากเลยตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเข้าใจคนเข้าใจน้องๆของตัวเองเข้าใจตลาดแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงกับการตลาดการมาร์เก็ตติ้งการเซลล์
แกเห็นภาพแล้วแกเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งพอฟังทั้งสองท่านเนี่ยเราก็ดูว่าสองท่านน่าจะเป็นคนที่พาองค์กรฝ่าวิกฤตได้แล้วระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้าจะถอยมาเชื่อมโยงกับหนังสือCoach แห่ง Silicon Valley หรือว่า Trillion Dollar Coach นิดนึงเนี่ยมีแก่นหลักๆที่คล้ายๆกันเหมือนกันที่ผมเห็นในผู้นำสองท่านนี้เนาะอย่างแรกก็คือว่า is the people คนสำคัญที่สุดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้ empathize กับคนให้เข้าใจคนในฐานะคนคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่แค่แบบตำแหน่งงานที่เขาทำหรือว่าเรซูเม่ของเขารู้จักตัวตนของเขาคิดว่าเฮ้ยถ้าเจอโควิดเขากลับไปบ้านจะเป็นยังไงแล้วครอบครัวเขาล่ะเข้าใจในระดับนั้นเข้าใจเสร็จแล้วคอมมูนิเคตด้วยคอมมูนิเคตจนโอเวอร์คอมมูนิเคตอะครับลุงบิวบอกว่าการคอมมูนิเคตของผู้บริหารเนี่ยเหมือนการสวดมนต์อะคือคุณสวดมนต์แล้วไม่ใช่สวดวันนี้แล้วพอเนาะจริงๆคุณสวดทุกวันมันก็ดีมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาอะไรฉะนั้นให้ทำจนกว่าจะมั่นใจว่าเขาเห็นภาพเดียวกันเห็นแมสเซจเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายลุงบิวมีคำว่า leaders lead คือผู้นำที่ดีต้องโค้ชคนต้องพัฒนาคนจริงแต่ถ้าถึงสถานการณ์ที่จำเป็นที่ต้องฟันธงต้องตัดสินใจต้องขอผู้นำต้องตัดสินใจและต้องเป็นหลักต้องเป็นต้นไทรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ทีมงานด้วยนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะที่มาจากทางด้านของผู้บริหารนะคะที่เขาเนี่ยสามารถฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ได้นะคะทั้งทางด้านของ WHA เองนะคะรวมถึงพี่กระทิงที่อยู่ KBTG ด้วยนะคะแต่แล้วก็ตามคุณผู้ชมยังคอมเมนต์มาได้นะคะยังพอมีเวลานะคะสำหรับใครที่อยากจะได้หนังสือโค้ชแห่งซิลิคอนวัลเลย์ของบิลแคมเบลนะคะซึ่งเขาเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งสตีฟจ็อบส์นะคะแล้วก็เอริกชมิดที่เป็น CEO ของ Google นะคะเอริกชมิดพูดถึงขั้นว่าถ้าไม่มีคนนี้จะไม่มี Google ในวันนี้นะคะแล้วก็คนที่เคยปฏิเสธการโค้ชอย่างเอริกชมิดบอกเลยนะคะวันนี้ว่าโค้ชเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของผู้นำที่จำเป็นต้องมีนะคะทาง YouTube ค่ะกดเข้าไปที่ The Standard Well ย้ำนะคะมีเวลข้างหลังด้วยนะคะไปกด follow แล้วก็ไปสั่นกระดิ่งไว้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์แนะนำติดชมรายการเนี่ยระหว่างไลฟ์เนี่ยมีหลายคอมเมนต์มาเลยยังคอมเมนต์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทาง Facebook ค่ะกติกาคือไลค์แชร์วิดีโอทำเป็นสาธารณะหรือว่าตั้ง public ไว้แล้วก็ไปแท็กเพื่อน3คนในช่องคอมเมนต์นะคะถ้าทำตามกติกาเป๊ะรับรองคุณได้ลุ้นหนังสือแน่นอนประกาศผู้โชคดี9ธันวาคมนี้ Facebook 2รางวัล YouTube 1รางวัล นะคะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะพาไปดูข่าวต่างประเทศค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราได้เห็นระหว่างสหรัฐกับอเมริกาแม้ว่าทรัมป์จะกำลังหมดวาระในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แต่สิ่งที่เขาทำล่าสุดนะคะก็คือออกร่างกฎหมายให้สามารถเพิกถอนบริษัทต่างชาติที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐได้แล้วนะคะเรื่องนี้เองค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมตินะคะกับร่างกฎหมายที่ชื่อว่า The Holding Foreign Companies Accountable Act นะคะถามว่ากฎหมายนี้คืออะไรกฎหมายนี้ก็คือสหรัฐสามารถพิจารณาถอนหุ้นของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลิสต์ในตลาดหุ้นสหรัฐได้ไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500หรือว่า Nasdaq ถ้าบริษัทต่างชาติเหล่านั้นไม่ยอมทำ2อย่าง1คือไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงของบริษัท2คือถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎการตรวจสอบของคณะกรรมการกำกับดูแลของสหรัฐหรือว่า PCAOB เป็นเวลา3ปีต่อเนื่องทางด้านของรัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์ถอนหุ้นหยุดการซื้อขายทันทีนะคะคำถามคือพุ่งเป้าไปที่ใครคำตอบไม่ยากค่ะจีนน่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเรื่องนี้นะคะเนื่องจากว่าจีนเองนะคะกับสหรัฐมีประเด็นกันมาตั้งแต่เทรดวอร์ยันเทควอร์แล้วนะคะแล้วก็ถ้านับย้อนไปปี2019เนี่ยบริษัทจีนที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐมากกว่า150บริษัททีเดียวนะคะคิดเป็นมูลค่าถึง 1.2 ทริลเลียนหรือ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้หลายคนบอกว่าการที่พุ่งเป้าไปที่จีนก็เพราะว่ามีหลายบริษัทที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานทางด้านบัญชีนะคะอย่างเช่นกรณีของ Luckin Coffee ที่โกงยอดขายแล้วก็ทำให้สุดท้ายนะคะนักลงทุนเนี่ยเสียเงินลงทุนจำนวนมหาศาลแต่อย่างไรก็ตามบริษัทจีนเหล่านี้เหมือนจะรู้ตัวแล้วนะคะหลายบริษัทนะคะถ้าเราสังเกตอย่างตัว Ant Group เองที่เลื่อน IPO ไปเนี่ยเขาก็ตัดสินใจลิสต์ไม่ใช่ในตลาดหุ้นสหรัฐคือมาลิสต์ในตลาดฮ่องกงนะคะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงส่วนบริษัทอื่นๆที่ลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็มากระจายความเสี่ยงได้ด้วยการเป็น dual listing คือจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง
เพื่อกันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลจีนไม่พอใจบอกเลยนะคะว่าหวังว่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นการกระทำแบบเท่าเทียมอย่าตัดสินแบบนี้เพราะบีบบังคับบริษัทจีนนะคะซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งคนที่ออกมาแสดงความไม่พอใจก็คือโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนายหัวชินอิงนั่นเองค่ะนี่เป็นภาพรวมที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ในวันอังคารนะคะที่8ธันวาคม2563วันจันทร์วันหยุดนะคะขอให้พักผ่อนช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขนะคะใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวให้เต็มที่อย่าลืมกาดอย่าตกด้วยนะคะก็พยายามที่จะใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะล้างมือลดการสัมผัสนะคะรวมถึงการไปที่ในชุมชนก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็รับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันใครคอมเมนต์มาแล้วทำตามกติกาแล้วนะคะเดี๋ยวรอประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ